หลังจากได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา9ปีสำนักวาติกันได้นำเสนอแผนงานการปฏิรูปสันตสำนักซึ่งเนื้อหาของแผนงานได้ถูกเขียนขึ้นในลักษณะที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้วางแนวคิดไว้สำหรับพระศาสนาจักรตลอดทั้งสมณสมัยของพระองค์โดยการเปลี่ยนแปลงที่ระบุไว้ในเอกสารจะมีผลในวันที่5มิถุนายนท่ามกลางความแปลกใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของรัฐธรรมนูญแห่งสันตะสำนักนี้คือการจัดตั้งสำนักงานสมณมนตรีใหม่คือสำนักงานสมณมนตรีว่าด้วยการประกาศพระวรสารซึ่งเป็นการรวมสมณกระทรวงว่าด้วยการประกาศพระวรสารแก่ปวงชนและสันตสภาว่าด้วยการประกาศพระวรสารใหม่สำนักงานใหม่นี้จะมีภารกิจที่มากมายและสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงเป็นประธานเองโดยพระองค์จะได้รับความช่วยเหลือจากสองสมณมนตรีของทั้งสองหน่วยงานอีกหนึ่งความแปลกใหม่คือสำนักงานการกุศลของสมเด็จพระสันตะปาปาจะปรับเป็นสำนักงานสมณมนตรีว่าด้วยกิจการงานการกุศลปัจจุบันมีพระคาร์ดินาลการาจิสกี้เป็นประธานผู้เดียวกับที่เดินทางไปยูเครนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำหนดให้คริสตชนผู้ศรัทธาทุกคนสามารถเป็นผู้บริหารสำนักงานสมณมนตรีได้ซึ่งเป็นการเปิดประตูให้คารวะชายหญิงสามารถดำรงตำแหน่งที่สำคัญเป็นอย่างมากภายในสันตะสำนักซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังพยายามที่จะควบคุมระบบบริหารของสันตะสำนักอีกด้วยพระสงฆ์นักบวชหรือคารวะผู้ถวายตนที่ทำงานที่นั่นสามารถดำรงตำแหน่งได้สูงสุด5ปีหากผู้บังคับบัญชาเห็นด้วยก็สามารถต่ออายุการทำงานได้สูงสุดอีก5ปีนี่คือชมหน้าใหม่ของพระศาสนาจักรที่มองจากภายนอกมากขึ้นโดยได้จัดลำดับความสำคัญของการประกาศพระวรสารรวมถึงมองหาคำพูดและงานแห่งความเมตตาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะกรณีใดสมเด็จพระสันตะปาปาทรงชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีการปฏิรูปภายในข้อความในเอกสารก็จะไม่มีประโยชน์มากนัก